วัสดีทุกคนนะครับที่ดูในแคมป์สเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำข้อแนะนำแบบว่าถ้าจะซื้อไอ้เกม Call of Duty Infinite Warfare แล้วก็ Call of Duty Modern Warfare Remaster ซึ่งก็คือมันรวมกันเป็น Legacy Edition หรือว่าเวอร์ชันแบบ Digital Deluxe Edition นะฮะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับผมเชื่อนะว่าถึงแม้ว่า Call of Duty ภาค Infinite Warfare เนี่ยจะโดนถล่มดิสไลค์ในคลิปเทรลเลอร์ตัวแรกที่ปล่อยออกมาช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่ว่าพอปล่อยสตอรี่เทรลเลอร์ออกมานะครับหน้าตาเลยดูดีขึ้นนิดนึงแต่บางคนก็ยังเกลียดเหมือนเดิมก็ยังกดดิสไลค์ตามนะแต่สำหรับผมนะครับคือถ้า Call of Duty ภาค Infinite Warfare เนี่ยเขาชูเนื้อเรื่องให้แบบว่ามันดูดีเหมือนกับภาค Modern Warfare ได้นี่แล้วก็เอาจักรวาล Modern Warfare มาเชื่อมโยงกันนี่ผมว่าเป็นอะไรที่จอดและยอดมากจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าคนที่สร้างก็เป็นทีมของ Infinity Ward นี่เองก็เป็นบีดาแห่ง Call of Duty นะฮะตั้งแต่ยุคสงครามโลกจนถึงยุค Modern Warfare แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแบบตรุยอวกาศไปซะแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องถ้าจะซื้อ Call of Duty ภาคเนี้ยเราต้องเตรียมโหลดตัวอะไรบ้างฮะอย่างแรกครับถ้าซื้อ Legacy Edition นะเราต้องเตรียมตัวว่าฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง PS4 มันจะต้องอยู่อย่างต่ำ130กิกะไบต์เตรียมตัวเคลียร์พื้นที่ได้เลยนะ130กิกะไบต์ฮะเพราะว่ามี2เกมแล้ว2เกมที่ว่านี่ไซส์ก็แบบบิ๊กๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าเกมสมัยนี้นี่ไซส์ใช่ว่ามันจะเล็กนะฮะเมื่อก่อนนี่จำได้ตอนนั้นซื้อแผ่นเกม Bullet Storm ซึ่งเป็นเกมแผ่นแท้มานะฮะไซส์ประมาณ8กิกะไบต์เองประมาณ5หรือ6อะไรสักอย่างมันเป็นแผ่นแบบ DVD ไอ้2เลเยอร์อะไรของมันก็ไม่รู้อะแต่นี่ฮะสมัยนี้ล่อไป50กว่ากิกะไบต์แล้วต่อเกมนี่ยังไม่รวม DLC นะถ้ารวม DLC นี่อย่าง Call of Duty Black Ops 3มี DLC 4ตัวหมดเลย60กิกะไบต์แล้วส่วน DLC ก็อีก10กิกะไบต์คือมันจะรวมกันรวมไปเรื่อยๆนะปัญหาคือทำไมมันใหญ่เยอะขนาดนี้อย่าลืมครับตัวเกมเนี่ยคือบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไม Call of Duty ภาคเก่า Modern Warfare ไอ้ Call of Duty 4อ่ะเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่อะไรเท่านั้นเลยนะไม่ได้ใหญ่แบบ40กิกะไบต์คำตอบที่ได้นะฮะคือมันจะมีเรื่องเท็กเจอร์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าคือมันเป็นการรีมาสเตอร์ที่เหมือนเกือบจะรีเมคเลยแต่รีมาสเตอร์แบบมันไม่ได้ใช้เอนจินตัวเดิมแล้วก็มาขายใหม่อย่างที่หลายคนสมประมาทกันแต่ว่ามันคือโอ้โหคือดูภาพแล้วอยากจะเล่นมากเลยมันเป็นภาคสีที่ภาพสวยมากกว่าเดิมอะมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแต่ความสวยงามมันทันยุคนี้แล้วก็เลยอัพสเกลความจุนี้เป็น50กิกะไบต์แล้วก็บวกกับ Infinite Warfare อีกประมาณ50หรือ60อะไรก็ไม่รู้รวมเป็น130กิกะไบต์คนที่มี Play 4แบบว่า500กิกะไบต์นี่ร้องแน่นอนนะคือต้องลบเกมเก่าออกเลยแล้วเกมเก่าที่เราเล่นมันก็ยังเล่นอยู่ไงอย่าง Call of Duty Infiniteไอ้ภาค Black Ops 3แล้วก็ภาคไอ้ Battlefield ภาค4นี่ก็ยังเล่นอยู่คือเราต้องยอมลบคือพูดง่าย PlayStation 4เนี่ยมันจุ500กิกะไบต์ใช่ไหมแต่เราต้องยอมเล่นลบคือเล่นออกมาแค่3เกมที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นเพราะว่าความจุมันโอ้โหเยอะมากเลยเยอะเวอร์ๆขอบอกนะฮะอย่างที่2ถ้าไม่มั่นใจเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งซื้อ Call of Duty แบบว่าพรีออเดอร์นะฮะให้ทดลองเล่น Beta Access นะครับคือ Beta Access นี่เขาจะให้คนที่พรีออเดอร์ Call of Duty Infinite Warfare เนี่ยวันที่14คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็จนถึงวันที่17แล้วก็เปิด Beta อีกรอบนึงในสัปดาห์ต่อไปคือวันที่21ตุลาจนถึงวันที่24ตุลาแล้วคนที่เล่นฟรีคือตามแบบมุกของ Call of Duty เนี่ยที่แบบให้เขาแบบปล่อยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆน่าจะแบบว่าถ้าเปิดแบบโค้ชเบต้าก็โค้ชเบต้าให้แบบทุกคนไปเลยดีกว่าแต่นี่คือมันได้เฉพาะแบบไอ้ access ไอ้คนที่ pre-order เกม Call of Duty Infinite Warfare แบบเวอร์ชัน Legacy เวอร์ชันอะไรอย่างงี้คือมันกากอ่ะแต่ผมเชื่อนะพอ2วันต่อมาก็คือวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเนี่ยคือเราเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีการปล่อยไอ้เวอร์ชันเบต้าเนี่ยให้ทุกคนที่เป็น Play 4เขาเล่นกันแล้วก็อัดคลิปกันมันนะฮะแน่นอนนะเดี๋ยวเรามีไลฟ์แน่นอนใน Call of Duty Infinite Warfare นะครับถ้าเราได้มีโอกาสนะฮะแล้วในช่วงที่เราทดลองเล่นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทดสอบเน็ตว่าเน็ตมันไปได้หรือเปล่าเน็ตมันแบบโอเคไหมถ้าเน็ตยังกระตุกเน็ตยังปิงห่วยแตกเราต้องพิจารณาแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวเหมือน Back Off 3แต่ว่าล่าสุดนะครับเราเล่น Back Off 3นี่ไอเรื่องอินเทอร์เน็ตเราว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของ Call of Duty Back Off 3เนี่ยในช่วงหลังๆมานะครับเขาแบบว่าเขาเปิดอะไรอ่ะเดี๋ยวคือเขาอย่างเมื่อกี้หลายเข้าฮะคือเขาที่ Infinite Warfare ไม่ใช่ Back Off 3เนี่ยเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นี่มันทำให้ปิงเนี่ยน้อยลงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากบางทีเราจะจอยห้องแบบว่าเราได้เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์แล้วพอได้เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นี่โอ้โหเล่นชิลกันเลยฮะเล่นกันมันเลยปึ้งปึ้งปึ้งคือบางทีแบบเล่นท็อปฟอร์มอะสุดยอดแต่ว่าพอสักพักหนึ่งอ้าวกลับมาเหลือ3ขีดอีกแล้ว3ขีดอีกแล้วก็ปิงเป็นร้อยกว่าไปเล่นห้องญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้แล้วก็ตายตามระเบียบฮะใช้ลูกซองเราดัชแล้วก็จะยิงอ้าวโดนสอยก่อนแต่ว่าคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้อาวุธที่มันโจมตีทีเดียวตายอย่างเช่นสไนเปอร์หรือลูกซองนะฮะเมื่อวันก่อนเราเล่นลูกซองแล้วเราชนะด้วยแต่ต้องระวังไอ้พวกแคมปิ้งให้ดีๆนะเพราะว่าแคมปิ้งนี่มันทำให้เราแบบไม่โอเคลองได้นะครับใน Open Beta หรือ Closed Beta อะไรสักอย่างมันไม่รู้ว่าซึ่งจะอยู่ในช่วงวันอาทิตย์คือถ้าแบบเราเดานะไอ้พวกที่ไม่ได้พรีออเดอร์น่าจะวันอาทิตย์แล้วก็ของสัปดาห์นี้แล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าเขาจะเปิดให้ Payphone เนี่ยเขาเปิดเล่น2รอบนะฮะเป็นเรื่องน่ายินดีมากแต่ว่ามันไม่ยอมเปิดแบบสัปดาห์เดียว Battlefield มันก็กระไรอยู่นะอย่างที่3นะครับสำหรับคนที่จะเล่น Call of Duty นะฮะคุณมี Payphone หรือยังถ้าไม่มีข้ามไปซื้อเกมอื่นดีกว่าเพราะว่า Call of Duty หลังๆมานะฮะคือเขาตกลงกับทาง Sony แล้วจะเป็นแบบ Time Exclusive เวลาเปิดปล่อย DLC หรือว่าใช้เครื่องในการแข่งขันเกมของ Call of Duty เนี่ยเขาจะใช้ Play 4เขาไม่ใช้เครื่อง Xbox แล้วเพราะว่า Xbox ใช้มาตั้งแต่เกม Call of Duty ภาค Modern Warfare ภาคแรกแบบออริจินอลเลยเมื่อปี2007หรือ9ปีที่แล้วพอแบบคือ Xbox มันซัพพอร์ตกับ Call of Duty ภาค Modern Warfare ไปเรื่อยๆๆๆไงแต่ว่าอยู่ๆพอภาคสุดท้ายที่สนับสนุนก็คือภาค Advanced Warfare แล้วก็พอ Black Ops 3เนี่ยมันก็เริ่มแบบสนับสนุน Play 4คุณต้องมี Play 4ถ้าคุณไม่มี Play 4เราจะได้ DLC ช้ากว่าแล้วมันไม่มีคนเล่นอันนี้คือปัญหาเลยนะฮะถ้าใครแบบไม่มี Play 4แล้วเล่น Call of Duty คือมันก้ำกึ่งความเป็น Exclusive Game ของ Play 4ด้วยคือเหมือนเราซื้อ Uncharted 4แล้วก็มาเล่นกันนั่นแหละอารมณ์นี้ Call of Duty มันกลายเป็นเกม Exclusive ของ Play 4ไปแล้วแต่ว่ามัน Exclusive แบบเล็กๆยิบย่อยก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับ Call of Duty Infinite Warfare นะฮะก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคิดก่อนอันสุดท้ายละอันสุดท้ายก็คือถ้าใครเป็นแบบนักแคสเกมจะลืมไลฟ์ด้วยล่ะ
อย่าลืมโพสต์อะไรกับ Call of Duty Infinite Warfare แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ควรลองเล่นนะถึงแม้ว่ามันจะก๊อปปี้ไอ้เกม Black Ops 3ก็ตามทีนะแต่ว่าคือมันเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ของ Call of Duty ไปแล้วอะอย่าลืมกันนะครับว่าถ้าใครแบบจะซื้อ Call of Duty ถ้าใครแบบถ้าใครที่แบบอยากซื้อ Call of Duty นะแนะนำให้ลอง Open Beta ก่อนแล้วก็เคลียร์พื้นที่ในการติดตั้งเกม Call of Duty ภาคอันนี้นะคือพูดง่ายถ้าซื้อ Legacy Edition ได้ไป2เกมล้วนๆเลยแล้วเกมเก่าแล้วก็มารีมาสเตอร์ใหม่เลยดูสวยขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะฮะไปแล้วนะครับโชคดีบ๊ายบายว้าวเย้